แจ๊ดก็คือตำส้มตำยำคือจะเป็นรสแบบจัดจ้านเลยใช่ไหมคะไม่ว่าจะตำตัวผักตำอะไรมาไอตำอะไรมากอะตำปูปลาตำปูนาปูเราจะใช้ปูนาจะไม่ใช้ปูตลาดจ้ะปูนาวัตถุดิบนี่ก็คืออินพอร์ตมาจากภาคอีสานเลยไหมคะจ้ะตรงๆมาเลยใช่ไหมคะบางอย่างก็สั่งตรงๆมาเลยอย่างหวยนาเราก็สั่งมาจากภาคอีสานเลยร้านก็เลยแบบคือถ้าอยากกินอาหารอีสานแบบของบัวเนี่ยต้องบัวริมนาบัวริมมอบัวริมมอบัวริมมอนี่คือได้กินแน่หนองบัวใครแบบมีทุกอย่างค่ะคือของเรานี่คือที่ขึ้นชื่อคือปลาร้าสูตรปลาร้าเราต้องกินใช่ไหมคะแม่คิดว่ามากแล้วก็ไม่มีกลิ่นด้วยไม่ติดมือด้วยคือแบบใช้มือจกกินน้ำตำนี่ก็คือไม่ติดมือแน่นอนปกติปลาเราเนี่ยเวลาเรากินมันจะติดมือนะเนาะคนอีสานเรามักไอชอบไอจิ้มข้าวเหนียวก็เลยปลาร้านี่คือของเราขึ้นชื่อสุดเมนูแม่ลองแบบเมนูอาหารอะไรที่แม่อยากจะให้หนูแบบได้มาลิ้มลองไหมมีเมนูอะไรไหมเดี๋ยวไทยก็มีนะครับถ้าแบบลูกค้าแบบชอบแบบบางคนชอบอาหารไทยอาหารไทยก็มีปลากระพงลุยสวนเนี่ยเป็นสูตรเฉพาะของเราใช่ไหมคะปลากระพงลุยสวนพวกปลากระพงทอดน้ำปลามีเมนูอะไรไหมคะแม่อีสานที่แบบแซ่บๆหากินไม่ได้ตามน้ำส้มตำทั่วไปแต่มอริมบัวริมมอเนี่ยของเรามีน่าจะเป็นแกงหน่อไม้แกงเห็ดประมาณนี้แหละคือพื้นของอีสานแท้ๆเลยแม่ลองพูดฝากร้านนี่ลองพูดฝากร้านลองพูดร้านบัวริมมอดีๆต้อนรับอะไรไงแม่ลองพูดฝากร้านบัวริมมอฝากร้านบัวริมมอด้วยนะคะอาหารของเราอร่อยทุกอย่างนะคะรสเด็ดมากเลยนะคะบรรยากาศก็ดีนะคะเชิญเข้ามาชิมดูได้นะคะราคาก็ไม่แพงเท่าไหร่นะคะพอกินได้ร้านเปิดให้บริการกี่โมงเปิดให้บริการราคาเป็นยังไงคะ10:30ปิด3:00-4:00นี่แหละค่ะบรรยากาศร้านเป็นไงคะบรรยากาศร้านบรรยากาศร้านเราก็เย็นลมโชยโกกดีค่ะบรรยากาศไม่แออัดไม่สำหรับพอสำหรับกับ
ทำงานเหนื่อยๆก็มาพักผ่อนชิวๆกินชิวๆนั่งชิวๆฟังเพลงเบาๆค่ะราคาอาหารราคาก็ไม่แพงค่ะเริ่มต้นที่หลักร้อยขึ้นไปค่ะจาก80หลักร้อยค่ะมีนอกจากอาหารแล้วมีเครื่องดื่มไหมคะมีค่ะเครื่องดื่มก็จะเป็นชานมชาเย็นก็กาแฟค่ะ